วงจิตคิดบวกกลับมาถึงช่วงสุดท้ายของเรานะคะกับช่วงจิตคิดบวกนั่นเองนะคะและเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะซึ่งวันนี้เรามีนัดกันนะคะเราจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวชค่ะที่จะมาให้คำแนะนำสำหรับคุณผู้ชมนะคะกันหน้าจอแบบสดๆแบบนี้เลยนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมนะคะยกโทรศัพท์แล้วก็โทรมาที่หมายเลข023547104และ023547105นะคะจะปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตด้านใดก็แล้วแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณน่าจะมีแนวโน้มหรือเปล่าเอ๊ะไม่มั่นใจหรือว่าคนในครอบครัวอย่าเก็บไว้ค่ะวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วนะคะและสำหรับในวันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าผลพลอยได้อาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพกายอย่างเดียวนะคะจริงๆแล้วเรื่องของการออกกำลังกายนั้นเนี่ยสามารถที่จะช่วยคลายเครียดบำบัดจิตใจของคุณได้เช่นกันนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องนี้กันค่ะทางรายการของเราต้องขอต้อนรับนะคะอาจารย์นายแพทย์การจำรูนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะนะคะอยากก่อนอื่นเลยอยากให้อาจารย์พูดถึงการออกกำลังกายแบบโดยรวมๆหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงคะโดยรวมๆนะฮะจริงๆคิดว่าทุกคนก็น่าจะแบบพอจะรู้จักอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าการออกกำลังกายนี่หมายถึงยังไงแต่ก่อนจะไปพูดถึงคำว่าออกกำลังกายเนี่ยผมขอพูดถึงอีกคำหนึ่งด้วยดีกว่านะฮะว่าเหมือนกับหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าการออกกำลังกายเนี่ยหลายคนได้ออกกำลังกายอยู่แล้วเวลาที่เราทำงานหรือว่าเวลาที่เราใช้ชีวิตประจำวันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีการแยกแยะกันด้วยระหว่างว่าการออกกำลังกายกับการใช้ชีวิตประจำวันให้แอคทีฟหรือว่าให้เหมือนกับได้มีการใช้ร่างกายอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะซึ่งมันมีความแตกต่างกันอยู่นะครับคือการที่เราใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยที่เหมือนกับเป็นชีวิตที่แอคทีฟชีวิตที่ค่อนข้างมีการจะเรียกว่ารีบเร่งก็ไม่ใช่แต่ว่าเหมือนกับว่าเรามีการขยับร่างกายอยู่เรื่อยๆเนี่ยครับนะฮะอันนี้เนี่ยคือมันเป็นความหมายหนึ่งเนาะแต่การออกกำลังกายก็คือการที่เราวางแผนว่าเราจะทำอะไรนะครับเช่นเราวางแผนว่าเราจะวิ่งเราวางแผนว่าเราจะเดินเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีความแตกต่างกันระหว่างสองอันนี้อยู่นะครับนะคะดังนั้นเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของการออกกำลังกายที่บางคนคิดว่าได้แต่เรื่องของสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจริงๆแล้วการออกกำลังกายมันสามารถช่วยในเรื่องของการบำบัดจิตใจคลายเครียดด้วยเช่นกันใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าจริงๆเราต้องบอกเลยว่าร่างกายของคนเราเนี่ยมันถูกสร้างมาอยู่แล้วในแบบที่เรามักจะพูดถึงว่าเอ๊ะเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยเราก็นึกถึงร่างกายเป็นหลักใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเวลาที่เราเกิดมาเนี่ยเราไม่ได้เกิดมาแยกส่วนกันระหว่างกายกับใจถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจิตใจและร่างกายเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์กันเสมอนะครับดังนั้นการออกกำลังกายที่ส่งผลต่อทางด้านจิตใจเป็นการออกกำลังกายในลักษณะแบบไหนรูปแบบไหนเพราะตอนนี้เรายังคิดไม่ออกเราคิดว่าการออกกำลังกายเราเหนื่อยเราแข็งแรงเราถ้าออกไประยะเวลานานๆกล้ามเนื้อเราเริ่มมาแล้วมันส่งผลกับจิตใจยังไงคะครับอาจจะต้องเท้าความอย่างนี้ก่อนนะครับว่าร่างกายเราเนี่ยมีอวัยวะส่วนนึงที่จริงๆแล้วมันเป็นส่วนที่อาจจะเขาเรียกว่าเชื่อมโยงระหว่าง2ส่วนนี้ระหว่างกายกับใจนะครับสิ่งที่คนเรามีก็คือสมองนั่นเองนะฮะสมองเนี่ยเป็นตัวที่ทั้งควบคุมทางด้านร่างกายแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นควบคุมทางด้านของสภาวะอารมณ์เรื่องของการตอบสนองทางอารมณ์ต่างๆอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้เวลาที่เราทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเช่นการออกกำลังกายหรือว่าการที่เราดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองเนี่ยแน่นอนเลยมันไปเชื่อมโยงกับส่วนที่มันเป็นส่วนของจิตใจทางด้านสมองนี้อยู่แล้วนะครับมันเหมือนมีส่วนที่เชื่อมโยงตรงเนี้ยที่ทำให้มันมีการต่อเนื่องกันระหว่างร่างกายและจิตใจดังนั้นแล้วการออกกำลังกายถ้าพูดถึงเป็นรูปธรรมลักษณะที่แบบว่ามันส่งผลทั้งใจทั้งกายทั้งอะไรเงี้ยอยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างแบบเป็นให้เห็นชัดๆภาพชัดๆนิดนึงได้ครับเอาจริงๆแล้วก็คือการออกกำลังกายอะไรก็ตามส่งผลหมดนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะเวลาเราทำอะไรเวลาเราวิ่งเวลาเรายกน้ำหนักหรืออะไรเงี้ยนะครับมันมีผลต่อเรื่องของระบบของร่างกายที่มันจะไปมีผลกับสมองอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผลมากผลน้อยหรือว่ามันเป็นผลที่ระยะยาวหรือเปล่าเนี่ยก็อาจจะขึ้นอยู่กับเรื่องของเขาเรียกว่าความหนักของการออกกำลังกายเรื่องของระยะเวลาที่ออกกำลังกายหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเราออกกำลังกายแค่ประมาณ3นาทีอะไรเนี่ย อาจจะได้ผลในระยะสั้นๆแต่ว่าผลที่มันเหมือนกับว่ามันจะไปพวกเรื่องของการเพิ่มการทำงานของสมองหรือว่าอะไรเงี้ยครับซึ่งมันจะไปเชื่อมโยงกับเรื่องอารมณ์เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ในระยะยาวนะอะไรเงี้ยนะครับนะคะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีแล้วนะคะอาจารย์การนี่อยู่กับเราหน้าจอสดๆเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าเอ๊ะ
ฉันสงสัยว่าฉันเป็นหรือเปล่านะคะจะเป็นอะไรก็แต่อาการลักษณะต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวคุณเองรวมถึงครอบครัวของคุณนะคะสามารถโทรมาที่หมายเลข023547104และ023547105นั่นเองนะคะเรามาต่อกันที่เรื่องของการออกกำลังกายที่เชื่อมโยงต่อทางด้านสภาพจิตใจดังนั้นเนี่ยต้องถามว่าแล้วอยากให้อาจารย์พูดถึงประโยชน์ที่จากการออกกำลังกายแล้วมันส่งผลกับสุขภาพจิตของเราหน่อยค่ะครับโอเคงั้นต่อเนื่องมาจากเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องแบบสมองอะไรอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับคือต้องบอกว่าประโยชน์ของการออกกำลังกายเนี่ยคืออาจจะแบ่งคร่าวๆเอาเป็นตามว่ามันมีได้หลายแบบในแบบที่กับตัวร่างกายของเราเองอันนี้อย่างที่หนึ่งนะครับอย่างที่สองเลยเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์ในแง่ของเรื่องของจิตวิทยาแล้วก็อย่างที่สามก็คือเรื่องของทางสังคมนะครับต้องบอกว่าในปัจจุบันนี้มันมีการศึกษาเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการออกกำลังกายที่มีผลกับร่างกายและสมองนะครับการศึกษาเนี่ยยังไม่ได้สรุปชัดเจนว่ามันเป็นเพราะอะไรกันแน่นะครับที่ทำให้มันอาจจะมีผลกับเรื่องของอารมณ์นะครับแต่ที่เราเจอเนี่ยเราเจอว่าเวลาที่เราออกกำลังกายเนี่ยนะครับมันจะมีการปรับการทำงานของสารสื่อประสาทในสมองอย่างนึงละอย่างที่สองก็คือมีเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบเลือดที่ไปไหลเวียนเกี่ยวกับสมองอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยผลรวมของมันสุดท้ายแล้วเนี่ยเราพบว่าอาจจะมีผลที่ทำให้เรื่องของสุขภาพจิตจิตใจหรือว่าความเครียดอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นในลักษณะที่ดีขึ้นนะครับอันนี้คืออย่างที่หนึ่งนะคะตอนนี้คุณผู้ชมทางบ้านโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับเราแล้วก็เป็นเรื่องที่ตรงประเด็นกำลังพูดคุยกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณอ้วนจะปรึกษาเรื่องของการออกกำลังกายสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับปัญหาเรื่องของการออกกำลังกายอยากปรึกษาอะไรอาจารย์หมอคะเชิญเลยค่ะผมแก่ชอบออกกำลังกายขี่จักรยานในช่วงเช้าเย็นนะอะไรนะคะขออนุญาตขอใหม่ทีค่ะฟังไม่ค่อยชัดเลยค่ะคือผมขี่จักรยานออกกำลังกายในช่วงตอนเช้ากับตอนเย็นค่ะผมสองครั้งระยะทางก็หลายกิโลอยู่เหมือนกันแต่แค่นี้เมื่อสองสามวันแค่นี้ผมมันคิดว่ามันอาการมันชวนเซงไงไม่รู้มาของมันเซไปเซมาไม่ทราบเป็นว่าอะไรที่โดนแดดน่าเซไปอ๋อเป็นคนที่ออกกำลังกายอยู่แล้วขี่จักรยานเช้าด้วยเย็นด้วยแล้วพอหลังๆออกมารู้สึกว่ามันชวนเซไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรโดนแดดหรือเปล่าใช่ไหมคะคุณอ้วนครับนะคะปรึกษาอาจารย์หมออาจารย์หมอว่ายังไงคะอาการแบบนี้ครับอาจจะต้องถามข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะครับไม่ทราบคุณอ้วนอายุเท่าไหร่นะครับตอนนี้ตอนนี้อายุ66ครับ66นะครับแล้วออกกำลังกายโดยการถีบจักรยานปั่นจักรยานนี่มานานแค่ไหนแล้วครับก็หลายปีเหมือนกันแต่ที่ผมมีโรคประจำตัวอย่างเบาหวานด้วยเป็นโรคด้วยเป็นโรคประจำตัวด้วยครับแล้วก็พบว่าเหมือนมีอาการอะไรนะครับช่วยพูดอีกทีหนึ่งได้ไหมครับเป็นอาการทางจิตเภทนะการซึมเศร้าซึมเศร้าด้วยครับครับก็คือคิดน่าจะมียาที่รับประทานอยู่หลายตัวเหมือนกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับครับเยอะมากเยอะมากด้วยโอเคอาจจะเดือนหนึ่งหลายสายครับผมครับครับคือไม่ทราบสาเหตุอยากถามสาเหตุว่าที่เป็นเนี่ยว่าเราก็เป็นโรคซึมเศร้าด้วยทานยาอยู่หลายตัวด้วยแล้วก็มันออกกำลังกายด้วยเช้าเย็นก็คือถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่มันมีอาการซวนเซไม่รู้ว่ามันเป็นผลจากยาหรือว่าจากแดดหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะคุณอ้วนสงสัยครับผมอาจจะแนะนำคุณอ้วนเบื้องต้นอย่างนี้นะครับคือเท่าที่ฟังดูเนี่ยคุณอ้วนดูเหมือนมีโรคประจำตัวที่ค่อนข้างหลายอย่างแล้วมีเดาว่าน่าจะมียาหลายชนิดที่กำลังรับประทานอยู่นะครับทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าอาการที่เป็นอาการเกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายเนี่ยนะครับคือมันเหมือนมีเซมีรู้สึกว่าเวียนศีรษะหรืออะไรเงี้ยนะครับระหว่างที่ออกกำลังกายเนี่ยหมอจะแนะนำว่าคืออยากให้ตรวจพบกับคุณหมอที่ดูเกี่ยวกับทางด้านร่างกายตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าจะให้ถ้าบอกตรงๆเลยคือถ้าจะให้หมอตอบตรงนี้เนี่ยจะตอบยากมากเลยนะครับว่ามันเป็นได้จากอะไรนะครับเพราะมันอาจจะเป็นได้จากทั้งเรื่องของทางร่างกายที่มีอาการใหม่ขึ้นมาหรืออาจจะเป็นจากเรื่องของยาที่ทานอยู่แล้วหรือโรคประจำตัวที่มีอยู่แล้วนะครับก็เป็นเบาหวานด้วยใช่ครับซึมเศร้าด้วยใช่ครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือถ้าเราออกกำลังกายแล้วรู้สึกว่าเนี่ยมีอาการใหม่อันนี้ขึ้นมานะครับแม้ว่าเราจะเคยออกมานานแล้วก็ตามเนี่ย
อยากให้เอาอาการตรงนี้มาปรึกษากับคุณหมอที่ตรวจดูแลเรื่องร่างกายนะครับเพื่อที่จะได้ตรวจอย่างละเอียดนะครับเพื่อเช็คดูว่าอาการที่มีเนี่ยมันมีจากสาเหตุอะไรกันแน่นะครับนะคะซึ่งการที่คุณอ้วนออกกำลังกายอยู่แล้วถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ถ้ามันมีอาการข้างเคียงมาเอาตรงนี้แหละบอกว่าคุณหมอไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตเวชหรือว่าคุณหมอที่ดูแลรักษาเรื่องเบาหวานของคุณอ้วนเนี่ยลองปรึกษาดูนะคะว่าเอ๊ะเราตกลงเราเป็นจากที่เบาหวานน้ำตาลมันขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะมันมีผลวิงเวียนจากการรับประทานยาตัวไหนที่มันเป็นส่งผลกับร่างกายอันนี้นะคะอยากให้คุณอ้วนนำไปฝากกับคุณหมอนะแต่ออกกำลังกายอยู่แล้วดีอยู่แล้วนะคะยังไงแล้วถ้าเกิดไปพบแล้วมีโอกาสโทรเข้ามาพูดคุยกับเราก็สามารถโทรมาอัปเดตอาการได้นะคะครับนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคุณอ้วนค่ะอีกหนึ่งสายจะสอบถามเรื่องการดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าตัวเขาไม่ได้ป่วยแต่ว่าเขาเป็นผู้ที่ดูแลผู้ป่วยคุณแดงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสอบถามอาจารย์หมอเลยค่ะเป็นคนที่ดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าใช่ไหมคะใช่ค่ะสงสัยเรื่องไหนเชิญเลยค่ะคืออยากทราบว่าเพราะทานยาหรือเปล่าทำให้เขาเป็นคือเขาไม่ค่อยกระฉับกระเฉงอ่ะคือทำอะไรแล้วมันจะช้าเชื่องช้าหรือว่าอย่างนี้นะคะเกี่ยวกับการทานยาหรือเปล่าคะอาการข้างเคียงแบบนี้ดูช้าๆเชื่องช้าอย่างเงี้ยค่ะครับถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับค่ะอายุเท่าไหร่ครับคนที่ดูแลอยู่ที่เป็นผู้ป่วยเนี่ยครับคือเป็นแม่เขานะหมายถึงว่าตัวคุณเองเป็นคุณแม่ของผู้ป่วยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วตัวผู้ป่วยอายุเท่าไหร่นะครับจะ40แล้วกำลังจะ40นะครับไม่ทราบป่วยมานานหรือยังนะครับประมาณสัก10ปีได้ประมาณสัก10ปีได้แล้วอาการที่ว่านี่เป็นมานานหรือยังนะครับที่ว่าเหมือนช้าๆแล้วไม่ค่อยทำอะไรเนี่ยครับเขาจะเป็นพักๆนะคะเป็นพักๆใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเขาเราใช้เขาทำอะไรแล้วก็จะไม่ค่อยกระฉับกระเฉงเดินก็แบบก็เรียกอะไรแบบไม่กระปรี้กระเปร่าไม่ธรรมชาตินะไม่กระปรี้กระเปร่านะครับหมอถามเพื่อยืนยันอีกทีนึงนะครับเท่าที่เคยไปหาคุณหมอมานี่คุณหมอบอกว่าการวินิจฉัยนี่คือเป็นโรคซึมเศร้าใช่ไหมครับคือสาเหตุก็เป็นเขาเป็นตอนที่เขาเลิกกับแฟนค่ะแล้วก็เขาก็เป็นคนที่ว่าเก็บตัวครับค่ะโอเคครับหมออาจจะแนะนำเบื้องต้นให้ได้ดังนี้นะครับคือถ้าฟังดูจากภาวะที่เหมือนกับว่าบอกว่าอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยนะครับโดยตัวโรคเองเนี่ยคือสามารถทำให้มีอาการที่คล้ายๆกับว่าไม่กระปรี้กระเป๋าแล้วก็เหมือนไม่ค่อยมีพลังงานแล้วก็เหมือนทำอะไรได้น้อยอะไรเงี้ยสามารถมีได้อยู่แล้วนะครับในขณะเดียวกันถ้าถามว่าเป็นจากยาได้ไหมก็ต้องบอกตามตรงเลยว่ายาที่รักษาเกี่ยวกับทางด้านโรคทางจิตเวชเนี่ยนะครับก็อาจจะมียาจำนวนหนึ่งที่มีฤทธิ์ที่ทำให้เหมือนกับว่าผู้ที่ทานเข้าไปเนี่ยมีอาการง่วงหรือว่ามีอาการที่แบบว่าซึมๆอะไรเงี้ยได้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องค่อยๆดูครับว่าอาการที่ว่าเหมือนไม่กระปี้กระเป๋าหรือว่าทำอะไรได้น้อยเนี่ยมันเป็นมากตอนไหนอะไรยังไงนะครับถ้าเป็นตอนที่ปรับยาที่เหมือนปรับยาเพิ่มขึ้นแล้วโอ้โหอาการดูไม่กระปี้กระเป๋าเนี่ยมันเป็นมากขึ้นชัดเจนโอเคอาจจะเป็นจากยาได้นะครับแต่ต้องบอกไว้เลยว่าอาจจะเป็นจากตัวโรคเองก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าตรวจกับคุณหมอท่านไหนที่รักษาอยู่กับประจำนะครับอยากให้ลองสังเกตอาการเหล่านี้ครับแล้วก็สังเกตถึงว่าอาการไม่กระปี้กระเป๋าเนี่ยเป็นมากตอนที่มันสัมพันธ์กับอะไรนะสัมพันธ์กับยาหรือเปล่าหรือสัมพันธ์กับอะไรเงี้ยครับเล่าให้คุณหมอเขาฟังคุณหมอเขาจะได้ช่วยวิเคราะห์หรือว่าช่วยดูได้นะครับคุณหมอที่ตรวจดูเป็นประจำนะครับว่าน่าจะเป็นจากสาเหตุอะไรกันแน่เงี้ยครับแต่ว่าไม่ได้อันตรายใช่ไหมคะอาจารย์ภาวะที่เป็นอันตรายก็บอกว่าต้องบอกว่าจริงๆก็มีเหมือนกันเวลาที่คนเราดูซึมๆลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเป็นมานานแล้วความรู้ตัวหรือว่าความมีสติในการตื่นหรืออะไรเงี้ยยังดีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่เป็นอันตรายแต่ว่าถ้าความสติรู้ตัวมันลดลงหรืออะไรเงี้ยครับอันนี้ก็อาจจะต้องระวังมากขึ้นหน่อยนะคะคุณแม่ลองเก็บอาการตรงนี้แล้วก็บอกของลูกสาวนะคะที่สังเกตแล้วลองไปปรึกษาเพราะว่าเวลาไปหาคุณหมอคุณแม่ก็ไปด้วยอยู่แล้วใช่ไหมคะลองบอกอาการแบบนี้อย่างงี้ว่ามันเป็นเกี่ยวเนื่องจากยาหรือเปล่าหรือว่าอาการมันอันตรายไหมถ้าคุณแม่เป็นห่วงนะคะค่ะนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะค่ะเอาละค่ะอันนี้ก็มีคุณผู้ชมทางบ้านมาโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับเรานะคะวันนี้นะคะอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะมาสอบถามกันก็คือเรามาต่อกันว่าจริงหรือเปล่าจะมีคำพูดคำนี้เสมอเลยค่ะอาจารย์ค่ะว่าหากเราคิดว่ากายเราป่วยถ้าใจเราคิดว่ากายเราป่วยเราก็จะป่วยตามในสิ่งที่เราคิดอันนี้จริงหรือเปล่าอ่ะผมอาจจะตอบแบบว่าเป็นภาพกว้างๆของความเชื่อมโยงกันระหว่างกายและใจแล้วกันนะครับเพราะว่า
ถ้าถามว่าโอเคใจเราป่วยเนี่ยมีผลกับร่างกายไหมผมก็ตอบว่ามีผลแน่นอนนะครับเพราะว่าลองสังเกตดูง่ายๆนะครับเวลาที่ตัวเราเองเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าอารมณ์ไม่ค่อยดีหรือว่าตอนนั้นแบบเหนื่อยใจท้อใจโดนแฟนทิ้งรักคุดหรืออะไรก็ตามเนี่ยคือจะเห็นว่าร่างกายเราหลายๆทีก็จะเหมือนกับอ่อนเพลียแล้วก็ไม่มีแรงไปด้วยได้เหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันเวลาที่เราสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันเหมือนแบบไม่ค่อยอยากทำอะไรอารมณ์ใจคอบางทีก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็โดยตัวโรคเองที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะฮะโรคแบบเหมือนกับโรคซึมเศร้าหรืออะไรเนี่ยเวลาที่เป็นขึ้นมามากอาการอย่างหนึ่งก็คืออาการทางกายความอ่อนเพลียอะไรเงี้ยมีได้เพราะฉะนั้นมันมีความเชื่อมโยงกันอยู่ระหว่างทางกายและใจนะครับก็คงจะอธิบายเรื่องนี้และที่อาจารย์บอกว่ามันเชื่อมโยงเหตุใดที่ภาวะทางจิตใจเขาถึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับทางร่างกายค่ะก็อาจจะเท้าความไปถึงเรื่องของการที่เหมือนกับเรามีสมองเป็นตัวเชื่อมโยงอยู่นั่นแหละนะครับเพราะว่าสมองเราเนี่ยทำหน้าที่ในการทั้งควบคุมทั้งเรื่องของการทำงานของร่างกายในขณะเดียวกันแล้วก็ควบคุมเรื่องของการทำงานของจิตใจอารมณ์สภาวะต่างๆเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราเกิดมาเนี่ยร่างกายมีอย่างนี้มีสมองอย่างนี้เพราะฉะนั้นความเชื่อมโยงเนี่ยมันมีกันได้อยู่แล้วนะครับนะคะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเรื่องราวเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่มันเชื่อมโยงระหว่างทางด้านจิตใจแล้วก็ร่างกายยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะว่าในครั้งหน้าอาจารย์การก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อเป็นการบำบัดโรคซึมเศร้าซึ่งปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโรคซึมเศร้านั้นเนี่ยถือว่าอยู่ใกล้ๆตัวของคนไทยนะคะบางท่านเป็นแบบไม่รู้ตัวบางคนรู้ตัวแล้วแต่ยังไม่ยอมรับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ทางรายการของเรานะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะยินดีครับขอบคุณครับแล้วต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่โทรเข้ามาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรานะคะเช่นเป็นว่าในสัปดาห์หน้าเช่นกันเราก็มีนัดกันนะคะทุกวันอังคารเลยทีเดียวนะคะวันนี้ทางรายการของเราต้องขอลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ